สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะมาช่วยคุณครูทุกท่านได้ใช้ iPad ในการสร้างสื่อการสอนง่ายๆด้วยการใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Instant Alpha ในการตัดภาพกันนะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้การตัดภาพแบบ Instant Alpha หรือ Alpha แบบด่วนนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างสื่อการสอนโดยใส่รูปของเราแบบไร้พื้นหลังเพื่อสร้างความน่าสนใจในสื่อของเราง่ายๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องเปิดแอปพลิเคชัน Keynote ขึ้นมาถ้าหาไม่เจอให้ลากนิ้วลงมาจากกึ่งกลางหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่า Keynote เมื่อเข้ามาแล้วให้เราสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาครับจากนั้นเราก็ใส่ภาพของเราที่เตรียมไว้ผมแนะนำนะครับให้คุณครูพยายามถ่ายภาพตัวเองหรือวัตถุต่างๆให้อยู่ในพื้นหลังที่มีสีค่อนข้างแตกต่างกับตัวเราอย่างชัดเจนเป็นสีเดียวนะครับเช่นถ่ายบนพื้นหลังสีเขียวแบบนี้จากนั้นเราจะไปทำการตัดภาพกันเลยกดเลือกที่รูปจากนั้นกดเลือกที่แปลงทาสีไปที่รูปภาพหรือ imageจากนั้นหาคำว่า Instant Alpha หรือ Alpha แบบด่วนและเราก็แตะนิ้วไปตรงพื้นหลังและลากออกเพื่อลบนะครับสังเกตนะครับเมื่อเราค่อยๆดึงนิ้วออกมาจะเห็นวงกลมของ Instant Alpha ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์การตัดถ้าเราอยากตัดให้น้อยลงเราก็เลื่อนนิ้วกลับไปที่จุดศูนย์กลางที่เราแตะนะครับค่อยๆตัดนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาตกแต่งพื้นหลังกันนะครับเราอาจจะใส่ข้อความง่ายๆโดยการกดเพิ่มข้อความและพิมพ์ลงไปนะครับสำหรับใครที่มี Apple Pencil เมื่อเชื่อมต่อกับ iPad แล้วเราสามารถแตะไปที่พื้นหลังเราก็เริ่มตกแต่งได้เลยสำหรับวิธีการในการตกแต่งนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ Apple Pencil ในการตกแต่งเราจะเห็นว่าในกรอบเครื่องมือนี้มีปากกาหลายชนิดนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้วิธีใช้อย่างละเอียดสามารถคลิกที่ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้เพื่อเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับและเมื่อเราเสร็จสิ้นการวาดเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่มุมซ้ายบนที่เขียนว่าดันหรือเสร็จสิ้นเพื่อยุติการวาดของเรานะครับนี่ครับผลงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้สื่อแบบนี้เป็นสไลด์ในการสอนหรือการนำเสนอหรืออาจจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพก็ได้นะครับถ้าอยากดูวิธีการเอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพสามารถย้อนกลับไปดูที่วิธีการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอที่ขึ้นตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการนี้คุณครูอาจเอาไปใช้สร้างสื่อการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของเราก็ได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูทุกท่านโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีได้เลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถเข้าเว็บได้ทางลิงก์ที่แสดงขึ้นมาตอนนี้หรือคลิกที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันนะครับขอบคุณครับ